บิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสซะลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะมันวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์กลับเข้ามาสู่รายการไวท์ทีนเวทีสำหรับคนหนุ่มสาวทางสถานีโทรทัศน์ไวท์ชาแนลสถานีความดี24ชั่วโมงอีกครั้งกันนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับในช่วงที่2นี้เรามีแขกรับเชิญอีกคนหนึ่งเพิ่มเข้ามานะครับก็คือคนที่เราได้เห็นหน้าค่าตาที่ร้องอนาชิตเพราะให้เราฟังตอนต้นรายการนั่นเองนะครับคือคุณอุสมานเจอุมาครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับคุณอุสมานเจอุมานะครับนักร้องอนาชิตของเรานะครับหรือที่เราหลายคนอาจจะรู้จักในชื่อของซุนนูรอบูฮันซอละใน Facebook นั่นแหละครับท่านนี้เลยครับหรือในสื่อที่เราเห็นกันใน YouTube นะครับคลิปการแปลบรรยายช็อตเด็ดบรรการบรรยายภาษาอาหรับของอุลามะของเรานะครับที่ทำโดยซุนนูรมีเดียนะครับก็คุณอุสมานจิอุมานั่นเองนะครับที่เป็นเจ้าของซุนนูรมีเดียนะครับเอาละครับเรามาต่อกันในหัวข้อเดิมของเราอยู่นะครับเรากำลังอยู่ในหัวข้ออิสลามไม่มีระบบแฟนจริงหรือนะครับช่วงแรกเนี่ยเยาวชนของเรา2คนนะครับน้องคาฟิสกับน้องอับดุลอาซิสเนี่ยก็ได้กล่าวถึงสถานการณ์หรือว่าสภาพความเป็นจริงของสังคมมุสลิมโดยเฉพาะเยาวชนนะครับในสังคมมุสลิมของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนแล้วก็ในชุมชนที่น้องทั้งสองคนอาศัยอยู่ด้วยว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็มีระบบแฟนนะครับแล้วก็น้องทั้งสองคนก็ได้เกริ่นไปแล้วว่าแต่ละคนเนี่ยก็เคยมีโอกาสนะครับได้ที่จริงใช้คำว่ามีโอกาสเนี่ยอาจจะมันดูเหมือนเป็นเรื่องดีนะครับอาจจะต้องบอกว่าถูกทดสอบให้เข้าไปเกี่ยวข้องพัวพันกับระบบแฟนแล้วอัลลอฮ์เนี่ยก็ได้ส่งช่วยเหลือให้น้องทั้งสองคนเนี่ยออกมาจากระบบนั้นได้นะครับเราจะลองมาสัมภาษณ์ลึกๆอีกนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงมายังไงแล้วอะไรเป็นจุดเปลี่ยนนะครับขอเริ่มต้นที่น้องคาฟิสอีกเช่นกันนะครับครับ เราเริ่มรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่รู้แบบชัดเจนเลยว่าระบบแฟนมันผิดแล้วเราเริ่มตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเมื่อไหร่ว่าจะออกจากระบบนี้ครับครับก็จะก็รอครับนะครับสำหรับคำถามก็จริงๆแล้วผมทราบเมื่อไหร่เนี่ยผมก็เริ่มทราบมาตั้งแต่ตอนนี้ได้เกินไปตอนช่วงต้นรายการนะครับว่าผมได้คำแนะนำมาจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ชายของผมนะครับว่าเนี่ยระบบนี้มันผิดนะมันไม่ถูกนะมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่แบบฉบับที่มุสลิมที่ดีควรจะมีนะครับซึ่งจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผมกับเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ออกเดินออกห่างจากระบบนี้ก็คือการที่ทำให้พ่อแม่ผมเสียใจในหลายๆเรื่องรวมๆกันนะครับจนทำให้ท่านเนี่ยเกือบที่จะมีน้ำตาเกี่ยวกับการประพฤติตัวของผมนะครับก็พอผมได้เห็นแววตาของแม่ตอนนั้นแล้วเนี่ยทำให้ผมกลับมาทบทวนตัวเองก่อนนอนในคืนนั้นว่ามีอะไรบ้างนะที่ผมทำผิดไปมีอะไรบ้างที่ผมทำให้แม่เนี่ยเกิดเสียใจมีอะไรบ้างที่ผมไปขัดใจแม่ทำให้แม่เนี่ยเกิดความไม่พอใจจนทำให้ง่ายๆคือผมดื้อนะครับช่วงนั้นดื้อก็ความที่ไม่รู้แล้วก็ความดื้อของตามภาษาวัยรุ่นตามเด็กผู้ชายทั่วไปนะครับส่วนจุดเปลี่ยนจริงๆก็คือการที่ผมได้รับการคำนำเสียหายจากพี่ชายซึ่งพี่ชายผมก็มีประสบการณ์หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าคือเขาเป็นคนที่คือเขาก็มีความรู้อยู่พอสมควรนะครับในการที่จะนาสิฮัดผมนะครับว่าบอกว่าเนี่ยมันผิดแบบเนี้ยมันไม่ใช่ทำไมต้องไปมีด้วยมีแล้วได้อะไรขึ้นมาพอผมได้รับคำถามทั้งหมดนี้แล้วผมก็กลับไปนอนคิดในคืนเดียวกันนั่นเหมือนกันว่าทำไมเราต้องมีด้วยทั้งที่เราได้ความอบอุ่นจากพ่อแม่จากพี่ชายจากน้องสาวจากความห่วงใยทั้งหมดของคนในครอบครัวเนี่ยผมมีความอบอุ่นที่มากพออยู่แล้วทำไมผมต้องไปแสวงหาความอบอุ่นอย่างอื่นจากคนรอบข้างผมด้วยในส่วนนี้ทำให้ผมก็เลยเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการคำว่าความอบอุ่นของครอบครัวครับทำให้ผมเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองครับผมครับยาซักลอคไครอนนะครับฟังจากน้องฮาฟิสพูดมาแล้วเนี่ยนะครับมันตอกย้ำประเด็นเดิมของเราที่ว่าครอบครัวเนี่ยมีบทบาทเป็นอย่างมากเลยนะครับสายใยของครอบครัวเนี่ยที่มันเป็นบรรยากาศของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหนทางของอัลลอฮ์ในการต่ออัตเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันมีส่วนช่วยให้วัยรุ่นเนี่ยได้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนะครับมันเหมือนกับ
เหมือนกับเราจะกำลังจะได้ข้อสรุปว่าการที่ครอบครัวเนี่ยคือเหมือนกับว่าครอบครัวเนี่ยเป็นกุญแจในการแก้ไขปัญหาเยาวชนได้ดีมากๆนะครับท่านผู้ชมที่อาจจะเป็นผู้ปกครองของเยาวชนที่มีลูกๆเป็นเยาวชนเป็นวัยรุ่นต่างๆเนี่ยนะครับเราก็จะได้เห็นแล้วว่าตัวอย่างของน้องฮาฟิซเนี่ยที่ออกมาจากระบบแฟนได้เนี่ยเพราะว่ามีปัจจัยของครอบครัวเป็นคนคอยช่วยเหลือคอยปกป้องนะครับคอยให้คำตักเตือนคอยให้คำหวังดีครอบครัวที่อบอุ่นเป็นถือเป็นริสกี้ที่ยิ่งใหญ่มากมาทางด้านน้องอับดุลอาซิสบ้างนะครับอะไรเป็นจุดเปลี่ยนนะครับก็จุดเปลี่ยนอย่างที่เมื่อกี้อย่างที่ได้เล่าข้างต้นนะครับว่าตัวเองนั้นเคยเข้าข้างในระบบนั้นจุดเปลี่ยนก็คือว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ตัวเองนั้นเสียใจอย่างมากว่าประมาณว่าแฟนทิ้งประมาณนั้นอกหักใช่อกหักก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นเสียใจมากเสียใจอยู่คนเดียวก็ตามภาษาคนวัยรุ่นประมาณนั้นนะครับก็อยู่คนเดียวเสียใจจากนั้นมันเหมือนว่ามีอะไรสะกิดใจว่าหลังจากนี้เราจะทำยังไงต่อไปพอมันจะมีช่วงหนึ่งละหมาดช่วงของละหมาดซุฮรีที่โรงเรียนนะครับที่โรงเรียนก็ขอดุอาตอนสุญูดุอาต่ออัลเลาะห์ว่าขอให้ผมเจอสิ่งที่ดีๆเพราะช่วงนั้นคือไม่ได้ขออะไรเลยเพราะว่ากำลังเศร้ากำลังอกหักว่าขอเจอสิ่งดีๆหน่อยสิ่งที่ดีๆนั่นหมายถึงคนใหม่หรือว่าไงหมายถึงว่าอยากเจอนะครับก็คืออยากเจออยากเจอคนที่ดีๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ว่านั่นไม่ใช่จุดเปลี่ยนอีกแต่ว่านั่นคือการเริ่มต้นอาจจะเป็นสาเหตุก็ได้หลังจากนั้นอย่างหลังจากนั้นก็มีรู้จักกับเพื่อนเพื่อนกันกับเพื่อนคนหนึ่งที่เขาอยากไปค่ายเขาอยากไปค่ายดังนั้นส่วนตัวผมก็ไม่รู้เกี่ยวกับค่ายว่าค่ายนี้เป็นอะไรยังไงนะครับแต่ว่าเพื่อนก็ชวนว่าค่ายนี้ดีอย่างที่ผมบอกว่าผมต้องการตอนนั้นอกหักยังต้องการสิ่งที่มาปลอบใจผมมาเข้าหาผมดังนั้นก็เลยเข้าค่ายในวันนั้นพอเข้าค่ายปุ๊บในค่ายนั้นมีพี่แล้วก็พี่คนนั้นพี่ทั้งหมดนะที่เป็นพี่ค่ายทำอะไรกับผมบ้างก็คือว่าเขามอบสิ่งดีๆมอบความรักทำให้ผมมันเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆว่าความรักแบบนี้มีด้วยหรือแล้วก็พอเรารู้ถึงว่าความรักที่แต่ก่อนความรักระบบแฟนนั้นมันผิดจึงทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่แบบนั้นไม่ได้นะมีความรักแบบใหม่นั่นคือความรักที่ดีกว่าความรักของเพื่อนความรักของพี่น้องนั่นคือจุดเปลี่ยนแต่ถามว่าหลังจากนั้นผมก็ยังเหมือนเดิม อาจจะเป็นเพราะว่าความตระหนักความที่ตัวเองนั้นไม่สำนึกก็เป็นเช่นนั้นนะครับแต่ว่ามีโอกาสเหมือนกับผมก็ต้องชูโก้ตอบเราจริงๆนะว่าทำไมตัวเองนั้นเจอแบบนี้บททดสอบเอาเราให้สิ่งที่เป็นความสุขเอาเราให้สิ่งที่เป็นความทุกข์ให้เราเสียใจเราเจอทั้งสองเลยว่าความสุขกับความทุกข์เป็นเช่นไรดังนั้นพอเรามีประสบการณ์ว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะดังนั้นสุดท้ายอัลลอฮ์มอบโอกาสให้กับเราคือมอบโอกาสให้เห็นว่าความรักในรูปแบบนี้มีเหมือนกันวันนั้นความรักที่ฮาลาลใช่ครับนะครับก็วันนั้นก็มีโอกาสไปค่ายอีกค่ายหนึ่งเป็นค่ายนั่นกันแต่ว่าอีกค่ายหนึ่งนะครับจนทำให้ตัวเองนั้นเข้าค่ายนั้นปุ๊บซึ่งใช้เวลา18วันเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะครับหมายถึงว่าข้าไม่ได้เป็นตัวเปลี่ยนนะแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวเองสำนึกแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้นั่นเป็นจุดเปลี่ยนแล้วก็หลังจากนั้นก็หมดเลยมีปัญหานะ1เดือนแรก2เดือนแรกหลายคนมาถามว่าเอ้าไม่คุยกับผู้หญิงแล้วหรอหรอทำท่าเป็นเคร่งแต่ตัวเองไม่เคร่งที่แต่ก่อนจู่จี้กับผู้หญิงจนทำให้ตัวเองนั้นช่วงนั้นก็รู้สึกกันนะแต่ว่าเรามีเพื่อนไงเรามียามาอะจนทำให้รู้สึกว่าตัวเองนั้นโดนเพื่อนตักเตือนตลอดแล้วก็อีกเพื่อนคนหนึ่งเราก็เตือนเขาอันเป็นการตักเตือนซึ่งกันและกันเกิดความรักจนทำให้ตัวเองนั้นหมดไปในเรื่องนั้นครับทำดีแล้วครับครับฟังจากน้องอับดุลอาซิสเนี่ยก็ได้อีกข้อคิดหนึ่งนะครับจากน้องฮาฟิซเนี่ยเราได้เห็นว่าพ่อแม่ผู้ปกครองและครอบครัวเนี่ยมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาวัยรุ่นส่วนของน้องอับดุลอาซิสเนี่ยเกิดจากการไปเข้าค่ายเกิดจากมีรุ่นพี่ที่ดีมันก็ได้ข้อคิดอีกอย่างหนึ่งว่า
ปัญหาเยาวชนเนี่ยนอกจากจะแก้โดยสถาบันครอบครัวแล้วเนี่ยยังสามารถแก้ได้โดยการให้เยาวชนเนี่ยเขาเข้ามาแก้ปัญหาของเขาเองเพราะเยาวชนก็จะเข้าใจเยาวชนด้วยกันเองด้วยนะครับก็จะใกล้ชิดสนิทสนมกันด้วยการมีเพื่อนที่ดีการมีรุ่นพี่ที่หวังดีการมีญะมาอะห์ที่ดีเนี่ยมันเป็นตัวประคับประคองเราในหนทางของอัลเลาะห์ได้นะครับทีนี้น้องอับดุลอาซิซเนี่ยอกหักใช่มั้ยครับถูกทิ้งทีนี้น้องฮาฟิซล่ะครับว่าเราพอเราตัดสินใจได้แล้วว่าอ่ะเราจะเลือกกับแฟนกระบวนการของเราเป็นยังไงครับมันเรียกว่ากระบวนการหรือเปล่ายังไม่ว่ามันไม่ใช่กระบวนการหรอกนะครับแต่มันเป็นกับวิธีการที่จะทำให้ผมหยุดจากระบบนี้ไปเลยซึ่งหนึ่งนั้นก็คือการเงียบหายไปเลยครับการที่เราจะตัดใจจากผู้หญิงได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่จะเป็นเรื่องง่ายแต่ก็มันก็ไม่ยากจนเกินความสามารถของเราเองนะครับก็ส่วนตอนนั้นผมคิดว่าพอคืนนั้นผมกลับไปคิดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่นะมันผิดแล้วถึงขนาดทำให้แม่เนี่ยเสียใจเกือบที่จะมีน้ำตาให้กับเราผมก็เลยคิดว่าโอเคงั้นก็ตอนนั้นผมก็ถึงเวลาละหมาดอิชาพอดีผมก็ไปละหมาดอิชาซึ่งผมก็ขอดุอากับซุบฮานัลลอฮ์ตะอาลาว่าโอ้อัลเลาะห์ได้โปรดให้ผมหยุดการกระทำแบบนี้ทีช่วยผมหน่อยเพราะผมทำเองไม่ได้ครับพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับหลังจากที่ผมเจอผู้หญิงคนนั้นเมื่อหลังจากนั้นประมาณอาทิตย์นึงนะเพราะพอดีว่าช่วงนั้นเป็นช่วงหยุดช่วงวันหยุดพอดีหลังจากเจอผู้หญิงนั้นทีนึงความรู้สึกที่แบบว่าโอ้ชอบผู้หญิงคนนี้รู้สึกดีที่ได้เจอมันหายไปแล้วทำนี้แล้วมากเลยมันหายไปเลยจริงๆมันหมดไปเลยครับว่านะมันวิเศษครับเป็นความประสงค์ของอัลเลาะห์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่ามันน่าจะใช่นะครับว่าต้องการที่จะดึงผมเนี่ยออกมาจากระบบตรงนั้นซึ่งเป็นระบบที่ผิดถ้าเปรียบเทียบในระบบอิสลามแล้วนะครับก็วิธีการที่ผมแนะนำก็คือเงียบหายไปเลยค่อยๆเงียบค่อยๆเงียบเงียบหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ค่อยหยุดไปทีเดียวเลยครับขอนิดนึงได้ครับก็คือว่าเมื่อกี้ได้อัฟฟิได้บอกว่ามันยากที่จะทำมันยากจริงๆครับการตัดใจการเปลี่ยนแปลงมันยากจริงๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายมันง่ายมันไม่ได้ยากก็มันง่ายเองตอนนั้นจำได้ตอนที่กลับจากค่ายแล้วก็รู้ตัวเองรู้แล้วก็สำนึกแล้วว่าตัวเองจะต้องเลิกให้ได้ตัดขาดให้ได้ในครั้งนี้นะครับก็เลยเอาโทรศัพท์ของตัวเองซึ่งมีเบอร์ผู้หญิงมากถ้าในช่วงนั้นเพื่อนที่สนิทแล้วก็เพื่อนในแก๊งในกลุ่มนะจะเขาจะรู้เขาจะเข้าใจซึ่งวันนั้นจะมีผมตัวคนเดียวหลังจากจบค่ายก็เอาโทรศัพท์ปุ๊บรายชื่อทั้งหมดลบไม่ลบลบไม่ลบลบไม่ลบสุดท้ายอยากจะบอกว่ามือสั่น มือสั่นจริงๆครับสั่นสุดท้ายพอลบปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรจบแค่นั้นมันก็จริงๆอย่างที่บอกว่ามันยากแต่ถ้าเราทำปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรแล้วครับครับยาซากุลลอฮ์คอยรอนครับทีนี้มาที่คุณอุสมานของเรากันบ้างนะครับตัวสองตัวอย่างที่ผ่านมาจะเป็นน้องฮาฟิซเนี่ยอาจจะเป็นความรักแบบแฟนแบบใสๆตามประสาเด็กที่อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการนะครับส่วนน้องอับดุลอาซิซเนี่ยก็จะเป็นแฟนในลักษณะที่เป็นวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยเริ่มจะมีความเป็นวัยรุ่นมาแล้วทีนี้เนี่ยสำหรับคุณอุสมานเนี่ยซึ่งไม่เคยที่จะมีเพื่อนให้คือไม่เคยมีแฟนแต่ว่าอาจจะเคยเฉียดกับระบบแฟนที่มันซ่อนรูปอยากจะให้คุณอุสมานเนี่ยช่วยอธิบายตรงนี้หน่อยคือทุกคนจะเข้าใจคำว่าแฟนว่าต้องเป็นผู้ชายผู้หญิงแล้วก็รักกันในเชิงว่าเชิงอยากใช้ชีวิตร่วมกันอันนี้คือแฟนส่วนอย่างอื่นนี่ไม่ใช่แต่จริงๆแล้วอย่างอื่นเนี่ยคือความรักระหว่างชายหญิงที่ไม่ใช่มหรอมกันที่ไม่ใช่ข้อไหนเครือญาติสนิทสนมเนี่ยมันมีอีกรูปแบบนึงซึ่งมันไม่ถูกต้องเหมือนกันซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ผมประสบนะประสบด้วยกัน2ครั้งกับคนนึงที่เป็นรุ่นน้องแล้วก็อีกคนนึงที่เป็นเพื่อนไม่ได้รักกันแบบเหมือนของน้องอาซิสแล้วก็น้องฮาฟิซนะก็คือเพื่อนอ่ะเราก็รักเพื่อนแต่ว่าด้วยกับสนิทสนมนะก็มีการพูดคุยกันมีการโทรหากันอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างก็โทรถามไปเรื่อยคุยไปเรื่อยเนี้ยคนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเป็นน้องเป็นรุ่นน้องคืออันเนี้ยมันเป็นระบบแฟนที่ซ่อนรูปแฟนที่ซ่อนรูปคือแฟนเนี่ยเวลาห่างกัน